สวัสดีครับพี่น้องของไปไอซายยิงก้าวทักทายสบายดีพี่น้องไปทางฝั่งสายสปปลาวพี่น้องทางส่วนยุโรปออสเตรเลียอเมริกานิวซีแลนด์ฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ประเทศไทยบ้านเฮาสวีเดนสิงคโปร์เมียนมามาเลเซียมองเลยตะดุยกาวมีฮอดกาวมีถึงก็ขออนุญาตบาดคำขอโทษขออภัยไว้นะมองนี่เลยลิ้นพันกันพี่น้องเอ้ยตอนแรกตะดุยบารมีเอ็ดคลิปแล้วแต่ไปเห็นบรรยากาศแล้วตะดุยอดเจอไม่ได้พี่น้องนี่พี่น้องครัวคุณปู่ที่ตะดุยไปเที่ยวมันนั่นแหละไปเที่ยวเล่นรถตะดุยกับลูกเราพากันมาเนาะแต่ว่าเพื่อนลูกเพื่อนครูจักพ่อเพื่อนเฮาไปเบิ่งในแฟนเพจ Facebook เนาะอยู่ธาตุพนมพี่น้องไอ้ตะดุยก็ไม่ได้ฮู้จักข้อมูลเลยเพื่อนมากมายหรอกแต่ว่าก็ขออนุญาตทางสถานเจ้าของสถานที่เพิ่นแล้วว่าตะดุยขออนุญาตเด้อเพิ่นก็ว่าเอาเลยครับเพิ่นว่าทายเลยไปเห็นบรรยากาศไปเห็นแนวคิดไปเห็นไอเดียของเพิ่นบ้ามังคักได้พี่น้องเอ้ยครัวคุณปู่หรือว่าหน้าคุณปู่คักแห้งเราเอ็ดความคิดของเราโอ้ค่อยมักนี่แหละนี่นั่งอยู่แต่ซื้อหรือว่านั่งเฉยๆเขาก็รักนี่นะค่อยมักอันนี้นะคันคนเขาละมักนะมีต้องเอ็ดเพลหลายนะนั่งอยู่แต่ซื้อก็ฮักนะพี่น้องโอ้มักไอเดียเพ้นนะอันนี้ก็ยาไอ้ยาหางกระรอกบ่แต่ว่ามันเป็นหางกระรอกใบสีดำๆนะพี่น้องคักไปเห็นแนวคิดเพื่อนเลยหลุดอดมีใดที่เลยจับกองขึ้นมามองก็มีจุดถ่ายรูปจุดส้มบิ้วและก็มีเพิ่นเลยว่ามองไอ้เป็นมองไอ้น้ำดื่มหรือว่าไอ้บาเบียบ่หรือเพิ่นเลยนะแต่มันหากมีแม่นบาเบียเพิ่นเว้าไอ้มองนี่พี่น้องนี่มองนั่งจิบกาแฟนั่งจิบกาแฟมองคุยกันบรรยากาศท้องถุงท้องไห้ท้องหน้าเนาะแล้วก็มีกระต๊อบในการนั่งกินอาหารเพิ่นก็โอ้มีหลายอย่างได้แต่มื้อนั้นหากมีได้สั่งอาหารที่ตะดุยไปเพราะว่าพากันกินมาตาน5แห่แล้วก็เลยพากันไปกินโกโก้ปั้นไปกินซาเกียวปั้นลูกเพิ่นพาไปนะตะดุยก็ได้แต่ไปนะมองอันนี้คือจุดนั่งกินก็มีหมูกระทะมีเพิ่นก็สั่งมานั่งกินส้มบิ้วได้บรรยากาศซิ่วๆหั่นนะพี่น้องคักแห้งนี่ไอเดียอีกจุดนึงที่ตะดุยสะดุดตาที่ตะดุยจำเป็นต้องได้ถือกล้องขึ้นมาแล้วก็ถ่ายนะมากหลายมากความคิดของเพิ่นมากไอเดียมากไอเดียของเพิ่นโอ้คักพี่น้องเลยเพิ่นไปคือคล้ายๆว่าย่างเพิ่นสวรรค์นะเพิ่นเราเห็นโอ้คักแห้งได้พี่น้องเลยนี่แล้วก็ส้มบรรยากาศท้องถุงเนาะทุ่งไห้ทุ่งนาบรรยามเขาสุกเขาเหลืองโอ้แห้งละคักแล้วก็มีอีสุมใหญ่ๆที่เพิ่นสามารถรองรับได้หลายโต๊ะหรือว่าเพื่อแล้วมาจัดประชุมสัมมนาก็จัดได้สำหรับประมาณ30คนเนาะ30คนนี้เพิ่นรับรองรับได้คือว่าเพราะว่าเห็นหลายโต๊ะอยู่นะ30คนนี้สามารถรองรับได้เบิ่งตะดุยก็เลยถ่ายมาให้เบิ่งเนาะฮักคักพี่น้องเอ้ยคักบรรยากาศแล้วก็คักไอเดียคักความคิดของเพิ่นก็ตะดุยก็ฮาวเราเคยเห็นเธอแรกเพราะว่ามีเคยไปเลยนะตะดุยอยู่แต่ในเฮือนบัดนี้ลุแกแบบว่าเด็กน้อยเขาไอที่เนาะคู่มือนี้มันระบบไอที่ระบบไอการค้นหาสถานที่หรือว่าแหล่งจุดท่องเที่ยวจุดชมวิวเลยเด็กน้อยเขาละฮู้จักว่าผู้เฒ่าได้นี่เพิ่นเฮือนไปแอกทาพี่น้องลูกสาวลูกสาวตะดุยเพิ่นไปแอกขาคักหลายพี่น้องไอเดียเพิ่นโอ้สุดยอดพี่น้องเพิ่นสนใจหรือว่าเยอะไปเที่ยวเยอะมานั่งจิบกาแฟโกโก้ปั้นเย็นๆนั่งส้มบรรยากาศชิวๆก็แอดเข้าไปเบิ่งได้ไปหาค้นหาใน YouTube บ่แม่นให้ค้นหาใน Facebook เนาะแฟนเพจ Facebook อันเพิ่นหน้าคุณปู่เอาไปหาพิมพ์หาหน้าคุณปู่เลยครับตะดุยก็ไม่ได้ข้อมูลเพิ่นเลยนําคักแต่ก็ฮู้จักแค่ว่าอยู่ธาตุพนมอยู่แถวบ้านแถวบ้านเพิ่นเลยว่าโอ้ตะดุยมีฮู้จักแล้วตะดุยขอโทษขออภัยเด้อคันผู้เลยสนใจเอ๊ะเธอเป็นนั้นเอ๊ะเธอคึดหนะเว้าไงก็เคยได้ค้นหาเนาะตะดุยก็มีฮู้จักคักก็พี่น้องก็ลองไปค้นหาเบิ่งว่าหน้าคุณปู่อยู่ซิเลยอยู่ในธาตุพนมละเขตธาตุพนมแหละ ได้พี่น้องเอ้ยคาราวาไปประยะมันพีดมันพลาดเนาะคันเฮามีฮู้จักข้อมูลเฮาก็เฮามีฮู้จักข้อมูลเลยนี่ปลายโลโก้เพิ่นเกิดหน้าคุณปู่เพิ่นนะครับผมคักหลายพี่น้องเอ้ยบรรยากาศตอนแรงๆนี่เล่าเว้าว่าเจ้าของสถานที่เพิ่นเว้าตอนแรงๆนี่เปิดไฟแล้วก็ย่างส้มดอกไม้โอ้ยคัก
เห็นแล้วโอ้โหว่ามีน้ำตกน้ำจังน้อยเนี่ยโอ้แห้งเลยบัดเยกเลยนะคันมีน้ำตกในจังน้อยนี่โอ้ยน้ำตกเอ็ดน้ำตกอันน้อยๆขึ้นมามองจุดถ่ายรูปชมวิวโอ้ยเห็นบรรยากาศเห็นไอเดียเห็นความคิดเพื่อแล้วโอ้ยอดใจไม่ได้นะต้องได้จับกล้องออกมานี่เบิ่งเบิ่งพี่น้องนี่การจัดสถานที่ของเห็นเนาะคากหลายคากหลายพี่น้องเลยพี่น้องผู้เลือกสนใจก็คือผมว่าด้วยครับค้นหาเลยเฮาไปค้นหาในแฟนเพจ Facebook เนาะหน้าคุณปู่เนี่ยครับผมคักหลายคักหลายพี่น้องป้าตะโทนี่แหละพี่น้องนี่ตามนี้เนี่ยหน้าคุณปู่ยินดีต้อนรับขออนุญาตบัดคำจบคลิปลงจำนี้เด้อครับผมขอบคุณครับ